ดีค่ะ GRE นะคะคือแบบทดสอบเพื่อใช้วัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะในคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาแนวนี้ค่ะเพราะข้อสอบนะคะจะวัดทักษะทางด้าน3ส่วนด้วยกันค่ะคือในส่วนของคณิตศาสตร์ในส่วนของสกิลทางด้านการเขียนและในส่วนของภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่าส่วน verbal ค่ะและ GRE นะคะจะให้เวลาสอบทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งแต่มี6เซกชันค่ะเมื่อเราสอบ3เซกชันแล้วจะมีเบรก10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำเซกชันที่4ถึง6ต่อเลยแล้วเราก็จะจบการสอบ GRE ค่ะเต็มของ GRE นะคะเนื่องจาก GRE มี3ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนแรกส่วน Writingคะแนนจะอยู่ในช่วง200ถึงคะแนนเต็ม800ค่ะส่วนที่2นะคะคือส่วนของ verbal จะมีคะแนนต่ำสุด200ไปถึงคะแนนเต็ม800ค่ะและในส่วนสุดท้ายคือส่วนของ quantitative คือส่วนของคณิตศาสตร์นั่นเองต่ำสุด200คะแนนเต็ม800ค่ะ3ส่วนคะแนนเต็ม 2,400 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคณะที่ต้องการ GRE นั้นแต่ละคณะจะบอกมาเลยค่ะว่าต้องการส่วนไหนเท่าไหร่เพราะว่าวิศวะวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาก็ต้องการความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์แตกต่างกันไปนะคะบางคณะอาจจะต้องการ500กว่า560ก็พอแล้วแต่บางคณะอาจจะต้องการ700กว่าหรือเกือบเต็มเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคะแนนที่ใช้ได้ควรเป็นเท่าไหร่พี่เปิ้ลแนะนำว่าน้องๆควรจะต้องเช็คก่อนทุกครั้งว่าคณะนั้นต้องการ GRE เท่าไหร่จึงจะดีที่สุดค่ะสำหรับการสมัครสอบ GRE นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้ค่ะที่ www.gre.org ค่ะส่วนถามว่าสนามสอบหรือราคาสอบจะเป็นเท่าไหร่นั้นพี่เพิ่นแนะนำว่าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเช็คใกล้ๆจะดีกว่านะคะสำหรับสนามสอบเพราะเขาจะเป็นคนเลือกให้เราค่ะราคาณตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากปี2011เป็นต้นไปเดือนสิงหาคมลงมาเราจะได้แบบทดสอบ GRE แบบใหม่ค่ะราคาก็จะถูกปรับด้วยนะคะประมาณ180เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นควรจะต้องเช็คค่าเงินบาทก่อนโอนเงินแล้วก็เช็คราคาก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหลังจากสอบ GRE เสร็จนะคะเราจะทราบคะแนนอย่างคร่าวๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคะแนนที่ complete แล้วจริงๆออกเมื่อไหร่ประมาณ20วันจึงจะทราบผลค่ะ GRE มีกี่พาร์ทนะคะสำหรับคำถามนี้เราเริ่มต้นอธิบายกันเลยต่อไปนี้ค่ะข้อสอบ GRE จะประกอบไปด้วยข้อสอบ3พาร์ทด้วยกันดังนี้ค่ะส่วนแรก writing ก่อนเสมอค่ะโดย writing นี้นะคะจะมีการให้เขียน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องละ30นาทีเท่านั้นโดยเรื่องแรกนะคะจะให้เราอ่านมาแล้วถามความเห็นเราค่ะว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะมีเวลา30นาทีเท่ากันค่ะแต่คราวนี้จะให้เราบรรยายค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า writing ของ GRE กับ GMAT เนี่ยคล้ายคลึงกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้สอบคนไหนนะคะที่สอบทั้ง GMAT และ GRE จะได้เปรียบเลยทีเดียวเตรียมครั้งนึงใช้สอบได้ทั้ง2อย่างเลยค่ะแต่ยังไงก็อย่าประมาทนะคะไปเช็คข้อสอบเก่าก่อนเราจะได้รู้แนวนะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนของ verbal ค่ะสำหรับส่วนของ verbal นี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนเช่นเดียวกันค่ะคือส่วนแรก20ข้อ30นาทีค่ะส่วนที่2ก็จะประกอบไปด้วย20ข้อ30นาทีเช่นเดียวกันนะคะและ GRE ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ quantitative วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับคณะวิศวะและวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ในส่วนนี้นั้น20ข้อแต่คุณมีเวลา35นาทีเท่านั้นในการคิดเลขค่ะส่วนที่2 20ข้ออันนี้ยากด้วยนะคะเซกชันนี้จะเริ่มยากมากคุณจะมีเวลา35นาทีเช่นเดียวกันแต่ข้อดีคือ GRE เราสามารถดึงเครื่องคิดเลขจากคอมพิวเตอร์ลงมาคิดเลขได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการคิดทศนิยมค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการคูณหารแต่คุณต้องเตรียมสูตรเตรียมอะไรวิธีการคิดโจทย์ปัญหามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้น GRE มี3พาร์ทอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะถ้าจะให้พี่เปิ้ลวิเคราะห์ข้อสอบ GRE นะคะเรามาเข้าใจกันก่อนว่าใน3ชั่วโมงครึ่งนั้นนะคะผู้สอบทุกท่านจะต้องเจอ6เซกชันด้วยกันคือ Writing
สองเรื่องเป็นเซสชันแรกเซสชันที่สองค่ะจะเป็น verbal เซสชันที่สามจะเป็น quantitative แล้ว break เซสชันที่สี่จะกลับมา verbal อีกครั้งเซสชันที่ห้าเป็น quantitative อีกครั้งสลับกันเห็นไหมคะแต่เซสชันที่ห้าจะยากมากคณิตศาสตร์ในเรื่องนี้นะคะในเซสชันนี้นะคะจะเจอในระดับยากมากเพราะฉะนั้นผู้สอบจะเจอปัญหาเยอะมากคือถ้าไม่มั่นใจก็เว้นไว้จะดีกว่าเพราะสามารถเว้นได้ค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้ายากขนาดนั้นเราก็จะคิดไม่ทันเร่งสปีดนิดนึงในเซสชันนี้และปิดท้ายด้วย verbal ค่ะ6เซสชันถ้าถามว่าเรามาวิเคราะห์ข้อสอบกัน writing นะคะ writing สำหรับ GRE นั้นจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเนื่องจากเป็นการเขียนไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากต้องฝึกเขียนและต้องรู้ข้อสอบเก่าค่ะในส่วนที่2 verbal นั้นก็ไม่มีวิธีเกินอื่นเช่นกันค่ะคุณจะต้องท่องสับ GRE ที่ออกสอบบ่อยเพราะว่าคุณจะเจอข้อสอบที่ reading ซึ่งถ้าไม่รู้คำศัพท์เหล่านั้นคุณอาจจะแปลไม่ได้เลยนะคะและเด็กเอเชียอย่างเราจะเจอปัญหาเยอะค่ะสำหรับเซคชั่นนี้ค่าเฉลี่ยนะคะคือใครได้500ในส่วนนี้ก็เก่งแล้วนะคะส่วนในส่วนที่3นะเป็นจุดแข็งของเราค่ะเป็นส่วน quantitative หรือคณิตศาสตร์ถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงแน่นอนค่ะเด็กเอเชียหรือเด็กไทยอย่างเรานะคะท่องศัพท์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้แม่นยำเลยนะคะคิดเลขให้ไวบางคนไม่ต้องกดคิดเลขด้วยซ้ำไปเพราะฉันฝึกสกิลตรงนี้ให้ดีเลยค่ะต่อไปนะคะสูตรเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพื้นที่ต่างๆปริมาตรวอลุ่มต่างๆท่องไปเลยค่ะได้ใช้แน่นอนและอันสุดท้ายก็คือโจทย์ปัญหาที่จะเจอใน GRE หรือกราฟอะไรที่จะเจอใน GRE ความน่าจะเป็นนะคะในข้อสอบทำข้อสอบเก่ารับรองค่ะทุกคนจะทำในส่วนของคณิตศาสตร์ได้เพราะข้อสอบของคล้ายของเดิมมากๆแต่ให้ระวังนะคะ GRE แบบใหม่นั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้สอบแบบเก่าจะต้องเจอคือ verbal นะคะคุณจะให้คุณจะต้องฝึกการเติมด้วยคือเขาจะให้ประโยคมาแล้วให้คุณเติมด้วยอันนี้คือสิ่งแตกต่างที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะคุณจะต้องเจอเติมคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวค่ะยากกว่าเดิมไหมคิดว่าไม่แต่เตรียมตัวรับกับข้อสอบใหม่ๆนี้นะคะสำหรับทำยังไงนะคะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงดีล่ะก่อนสอบ GRE แน่นอนค่ะข้อสอบ GRE คุณควรที่จะต้องเตรียมตัวมานานแล้วก่อนสอบไม่ใช่เวลาอาทิตย์2อาทิตย์จะไปสอบได้นะคะเพราะการเตรียมตัวทางด้านการเขียนคุณจะต้องฝึกเขียนมาแล้วและเร็วด้วยเรื่องนึง30นาทีคุณจะต้องอ่านคิดและเขียนออกมาเสร็จหมดนะคะต่อไปคุณจะต้องฝึกถ้าส่วนของคณิตศาสตร์ถามว่าเตรียมตัวยังไงส่วนของคณิตศาสตร์ต้องเตรียมตัวนี้ค่ะสับทางคณิตศาสตร์ต้องท่องและต้องรู้แบบพวกสับสำคัญเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สูตรสำคัญต้องใช้เครื่องคิดเลขนี้ให้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาคือเราจะต้องคิดให้เร็วนะคะและเลขมี2 section section ที่2นั้นคุณจะเจอเลขที่ยากมากโจทย์ปัญหายากมากนักเรียนหลายท่านบอกเลยค่ะว่าคือเว้นไว้จะดีกว่าไปทำเพราะว่าบางข้อทำเสียเวลาเปล่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายากขนาดนั้นเลือกได้เลยค่ะเว้นตัดช้อยได้ไหมถ้าตัดช้อยได้ก็อ่ะทำนะคะการเตรียมตัวสอบ GRE ที่ดีถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ควรจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนเป็นอย่างต่ำค่ะแต่เนื่องจากว่าเราเตรียมตัวสำหรับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะพี่มันจึงมั่นใจค่ะว่าผู้ที่เรียนคณะเหล่านี้มาแล้วคงจะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีพอในการที่จะสอบ GRE อย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวพี่เปิ้ลเองนะคะที่สถาบันเรานั้นนะคะตัวพี่เปิ้ลเองจะรับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์ค่ะแต่ในส่วนอื่นๆนั้น writing หรือ verbal นั้นเราจะมีทีมอาจารย์นะคะที่จะมาช่วยกันที่จะพัฒนาสกิลของนักเรียนในส่วนนั้นๆกันค่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่านักเรียนทุกท่านคงจะประสบความสำเร็จในการสอบ GRE ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ